สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่บ้านยุกอิทีจะพาเพื่อนมาทำน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรจังหวัดบุรีรัมย์สูตรน้ำพริกเผาค่ะเป็นสูตรที่เคยทำแต่ว่าสูตรนี้เราจะไม่ใส่น้ำแป้งมันหรือน้ำแป้งเปียกค่ะสำหรับขั้นตอนของการคั่วพริกเผานะคะเราจะใส่น้ำมันเพิ่มไปสักนิดนึงการทำพริกเผาต้องให้มีน้ำมันนิดๆค่ะจะช่วยให้หอมมีกลิ่นหอมทั้งคั่วพริกแล้วก็คั่วหอมจะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะสำหรับสูตรนี้เป็นการทำน้ำพริกน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรพริกเผาที่ต้องใช้แป้งเปียกหรือว่าน้ำแป้งมันสูตรเก่านั้นจะเราจะใช้แป้งมันใส่ลงไปด้วยความแตกต่างของการใช้แป้งมันกับไม่ใช้ก็คือถ้าใส่แป้งมันก็การเก็บรักษาก็จะได้ไม่นานเท่ากับที่เราไม่ต้องใส่นะคะก็จะเป็นพริกคั่วพริกเผาที่หอมๆนะคะเราก็คั่วให้ออกไปข้างๆไปทางเกรียมเลยนะคะแบบนี้จะมีกลิ่นหอมค่ะประมาณนี้ก็ได้แล้วค่ะหอมแดงนี่ถือว่าเป็นตัวช่วยทำให้น้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรพริกเผาเหนียวข้นโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ำแป้งเปียกน้ำแป้งมันสำปะหลังนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากรสชาติก็จะเข้มข้นดีด้วยค่ะมันจะมีความหวานของรสหอมแดงเข้มข้นโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำแป้งเปียกน้ำแป้งมันเลยค่ะยิ่งใช้เยอะมันก็ยิ่งช่วยให้มันเข้มข้นนะคะเพราะมีหลายท่านถามมาว่าไม่อยากทานแป้งมันแต่อีกอย่างนึงก็คืออยากจะเก็บเอาไว้นานๆจะทำยังไงก็ใช้วิธีนี้ค่ะใช้หอมแดงเยอะๆหน่อยค่ะเราจะไปคั่วกันนะคะใส่น้ำมันลงไปสักนิดนึงเพื่อที่จะคั่วหอมแดงค่ะสูตรนี้ที่ทำก็คือทำแบบทำทานที่บ้านนะคะถ้าเป็นเพื่อนท่านใดที่ทำเพื่อที่จะทำขายทำออกจำหน่ายก็ให้คูณปริมาณเอานะคะรอบที่แล้วแม่บ้านยุทธีทำจะออกเผ็ดไปนิดนึงค่ะแล้วก็ได้ใส่แป้งน้ำแป้งมันไปด้วยก็มีหลายๆท่านที่ทักถามเข้ามาว่าทำสูตรแบบไม่ต้องใส่น้ำแป้งมันได้ไหมเพราะว่าอยากเก็บไว้ทานนานๆแล้วก็เติมเพิ่มหอมแดงลงไปค่ะแล้วก็สูตรนี้แม่บ้านยุกติจะใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนะคะเพื่อจะให้รสชาติมันออกติดหวานไปนิดนึงนะคะถ้าเป็นสูตรน้ำพริกเผาเหมือนที่น้องลิซ่าชอบทานก็จะเป็นเขาจะออกหวานๆไม่เผ็ดมากค่ะช่วงนี้พี่ช่องก็จะมีทั้งงานบ้านที่เกี่ยวกับอาหารบ้างเกี่ยวกับงานเกษตรบ้างปะปนกันไปนะคะเพื่อนๆที่รอชมงานประเภทไหนก็ค่อยเข้าเปิดเข้าชมตามคลิปที่ต้องการที่จะเรียนรู้ไปกับช่องแม่บ้านยุกติได้เลยนะคะหอมแดงเริ่มมีกลิ่นหอมคั่วได้ประมาณนี้ใส่น้ำมันลงไปนิดๆนะคะจะได้มีความเป็นน้ำพริกเผาค่ะถ้าปกติถ้าทำน้ำพริกเผาโดยที่ไม่ทำน้ำจิ้มลูกชิ้นก็คือก็ต้องคั่วหอมคั่วกระเทียมคั่วพริกใส่น้ำมันค่ะก่อนที่เราจะทำน้ำพริกเผาเพื่อที่จะไปปรุงรสการทำน้ำพริกเผาก็จะทำไม่คล้ายกันกับทำน้ำจิ้มนี่นะคะแต่ว่าเป็นตัดขั้นตอนมาเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นโดยที่ใส่รสปรุงเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะ
ริกเผามันจะออกแนวหวานประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเราก็จะไปโขลกใช้วิธีการโขลกหรือปั่นก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกค่ะโขลกรวมกับพริกแล้วก็มาปรุงรสกันค่ะทำง่ายๆค่ะเราจะโขลกพริกเผาหอมเผาออกค่อนข้างไปทางละเอียดเลยนะคะใครไปเครื่องปั่นก็จะละเอียดมากกว่านี้ก็จะประมาณนี้ค่ะเราจะไปปรุงรสกันค่ะต้องถือออกหลบเสียงข้างบ้านทำบ้านค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรพริกเผาน้ำจิ้มลูกชิ้นบุรีรัมย์สูตรพริกเผาที่ไม่ได้ใส่น้ำแป้งมันนะคะน้ำแป้งเปียกเราต้องการให้เข้มข้นเราก็แค่เพิ่มปริมาณของหอมแดงให้เยอะขึ้นสำหรับสูตรนี้รสชาติก็จะออกไปทางหวานค่ะออกไปหวานนิดๆเพราะว่าเป็นสูตรพริกเผาแต่ว่ากลิ่นหอมของพริกเผาของหอมเผาหอมคั่วนี่จะค่อนข้างชัดเลยค่ะคนที่ไม่ชอบทานออกเผ็ดก็จะชอบรสนี้ค่ะคล้ายๆกับน้ำพริกเผาแต่ว่ามันจะเป็นรสชาติของน้ำจิ้มชิ้นนะคะถ้าให้ทานให้อร่อยเหมาะเจาะก็คือทานกับลูกชิ้นของบุรีรัมย์เองนะคะเตรียมที่จะนำไปเสิร์ฟได้สำหรับการทานถ้าเป็นน้ำจิ้มลูกชิ้นวีรันที่เขานิยมทานเขาก็จะทานกับลูกชิ้นทอดนะคะมันจะเป็นลูกชิ้นทอดแต่ว่าที่เขาสมัยใหม่ก็จะมีการดัดแปลงอาจจะทานกับลูกชิ้นย่างด้วยก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเลยสมัยแม่บ้านยังทียังเป็นนักศึกษาอยู่ยังอยู่ที่บ้านนะคะเขาก็จะทานกับลูกชิ้นทอดเป็นเอกลักษณ์เลยค่ะเข้มข้นโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำแป้งเปียกน้ำแป้งมันนะคะลดความเผ็ดในจานน้อยกว่าแบบสูตรดั้งเดิมค่ะสมัยก่อนจะมีแต่สูตรดั้งเดิมสูตรแรกที่แม่บ้านยุทธิธรรมที่ทิพย์ 500,000 นะคะ 500,000 วิวอันนั้นเป็นสูตรดั้งเดิมค่ะและสูตรช่วงที่น้องลิซ่ามา
ก็จะเป็นคลิปที่2จะอยู่ที่20,000กว่าที่คนไปดู20,000กว่าวิวอันนี้ทำขึ้นมาใหม่สำหรับ FC สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะทราบสูตรที่ออกเข้มข้นโดยที่ไม่ต้องใส่น้ำแป้งมันนะคะแล้วก็รสไม่เผ็ดมากค่ะอันนี้เป็นกลิ่นน้ำหอมของน้ำพริกเผาโดยแท้เลยค่ะสูตรที่เด็กๆจะค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่ามันจะไม่เผ็ดมากรสจะออกไปทางหวานคนที่ไม่คนโตที่ไม่ชอบรสเผ็ดก็จะทานสูตรนี้กันค่ะแต่ถ้าเป็นแม่บ้านยุคที่จะชอบสูตรดั้งเดิมมันจะเผ็ดความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานมันจะกลมกล่อมรวมๆกันแต่อันนี้มันจะออกไปทางหวานนิดๆค่ะจะที่ชอบนะคะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านยุคที่ก็นำเสนอเป็นงานในครัวของแม่บ้านนะคะเว้นวรรคงานเกษตรสลับกันไปเป็นงานแม่บ้านทุกอย่างปะปนในช่องนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่รอคอยสูตรอาหารหลายๆอย่างที่เป็นสูตรนำไปทำทานเองหรือทำขายได้ก็จะมีอยู่ในช่องค่ะสำหรับสูตรการทำในคลิปนี้ก็คือเป็นสูตรของน้ำจิ้มลูกชิ้นบุรีรัมย์สูตรน้ำพริกเผานะคะสูตรก่อนนั้นที่เคยทำไปแล้วอันนั้นคือใส่น้ำแป้งมันสำปะหลังเพื่อให้มีความเข้มข้นแต่สูตรนี้ให้บ้านอุทิศทำให้กับเพื่อนๆที่อยากได้สูตรที่เข้มข้นโดยไม่ต้องใส่น้ำแป้งมันสำปะหลังค่ะเราเติมหอมแดงให้เยอะขึ้นซึ่งรสชาติของสูตรนี้จะออกไปทางหวานนิดๆนะคะเหมือนกับน้ำพริกเผาค่ะกลิ่นก็ออกไปทางน้ำพริกเผาขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับเพื่อนๆทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้กันจนข้ามปีมาถึงปีใหม่2565ถ้ามีความต้องการอยากให้แม่บ้านยุทธีทำเกี่ยวกับอาหารอะไรที่พอที่จะแบ่งปันกันได้ก็แนะนำกันมาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ